ค่ะยังไงแซ่บไม่เท่าแม่ค่ะวันนี้ว่าแซ่บไม่เท่าที่แล้วหนูหรอก็10เม็ดได้ไหมคะ10เม็ด10เม็ดพอตำตำยั่วยั่วมากกว่า10เม็ดได้ไหมคะเผ็ดไปแล้วค่ะแต่ว่าที่ทำอยู่นี่คือที่สุดแล้วไม่หนูว่าประมาณนึงก็หนูว่ามันก็เข้ากับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดูเยอะเกินไม่ได้ดูแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันดีมากเลยนะป้านดีไหมอันนั้นถามว่าดีไหมเราก็โอเคขึ้นก็โตขึ้นอะไรเงี้ยหนูว่ามีส่วนเพราะว่าเปลี่ยนผู้จัดการด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าได้ลองแต่งตัวหน้าผมอะไรที่มันแตกต่างกับที่เราเคยทำค่ะมันก็เลยดูแบบว่าโตขึ้นอะไรเงี้ยเพราะแบบมาอยู่บ้านกับพี่อยู่กับพี่หวานใช่บ้านนางใหญ่โตก็คือพี่หวานก็คือน่ารักมากค่ะเขาบอกเราไงบ้างคะว่าแบบมันต้องแซ่บขึ้นนะอยู่บ้านพี่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับหน้าผมกับการแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนหนูจะเป็นคนแบบว่าลากแตะเสื้อยืดขาสั้นเดินทุกที่อะไรเงี้ยก็น้องไม่ได้นะน้องจะเดินลากรองเท้าแตะไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็อยากให้เราดูดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับลุคเราเองด้วยเงี้ยค่ะแต่ว่าในตู้นี้สภาพเปลี่ยนใหม่หมดอาทิตย์หน้าจะโลขายทิ้งรอเอฟกันนะคะทุกคนเห็นปันใส่เสื้อยืดอีกไหมคะใช่มันต้องใส่อยู่แล้วแต่หนูหมายถึงว่าภาพรวมๆว่าสมมติว่าออกไปห้างออกไปที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนไม่ค่อยแคร์แต่ว่าพี่หวานก็จะพูดตลอดว่าน้องเราเป็นดาราเราก็แบบว่าพยายามแบบอย่างน้อยเสื้อผ้ามันก็ให้ดูได้หน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพี่เห็นสภาพหนูในวันปกติก็คืออีเพิงนี่ใครอย่างนี้เลยจริงๆไม่แคร์อะไรเลยใช่แล้วพอแบบเปลี่ยนลุคแล้วตัวเราเองพอมองกระจกแล้วมันแบบเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมหนูเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแต่งหน้าถ้าเกิดวันที่แต่งหน้าผมก็อุ้ยนี่ใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันธรรมดาก็คือเหมือนเดิมจริงค่ะใช่แต่ผมว่าอยากเห็นมันแบบแซ่บกว่านี้พี่มันได้อีกหรอมันได้ขนาดไหนหนูก็มีตัวมีแค่นี้ถ้าเกิดมากกว่านี้ก็ต้องถอดแล้วไม่ได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะกำลังดีค่ะภาพต่างๆที่ลงใหม่สิแล้วมีแซ่บกว่านี้ไหมกำลังเลยนะภาพที่ลงแบบไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีแซ่บกว่านั้นไหมไม่มีละมีเท่าไหร่ลงหมดเลยแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปทะเลจะไปชักภาพริมหาดเดี๋ยวรอดูว่าจะไปถึงเบอร์ไหนภาพทุกวันนี้เวลาแบบซื้อนี่คือต้องเลือกยังไงวิธีการเลือกเลือกเสื้อผ้าหรอไม่รู้อะค่ะก็ลองเลือกที่เหมาะกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอะจริงๆแล้วแต่ชอบอะไรเงี้ยต้องเว้าหน้าต้องเว้าหลังสักนิดนึงเอาที่ชอบเข็ดยาวข้อเต่าก็ซื้อเหมือนกันค่ะข้อเต่าก็ซื้อข้อเต่าก็ซื้ออินเทรนใส่สร้อยอันนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอเราแบบว่าเราถอดบ่อยๆแล้วคือมันจะจำภาพแล้วไงว่าแบบอุ๊ยถ้านึกถึงปันๆต้องนึกถึงแบบจริงหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ข้อเต่าลงเลยสลับตัดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูไม่เยอะเกินมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าไปถ่ายแบบบ่อยถ่ายคอนเทนต์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้ามันก็จะดูแบบว่าวิบวับนิดนึงอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะพูดแล้วอยากใส่เสื้อกันหนาวเลยแหมแล้วตัวเองมีคนแซ่บไหมคะไม่ค่ะไม่เลยค่ะ10เมตรบอกแล้วไงค่ะเบาๆพี่ไบรท์ว่าไงบ้างคะพี่ไบรท์ไม่ว่าอะไรค่ะก็สกรีนกันไหมแบบการลงรูปต่างๆไม่นะเขาไม่ค่อยก้าวไก่เรื่องชีวิตส่วนตัวเราเท่าไหร่เขารู้ว่าการลงรูป IG มันคืองานเราเขาก็จะแบบไม่ว่าอะไรค่ะเขาเห็นใช่ไหมคะเขาเห็นเขาดูสตอรี่เร็วเขาดูสตอรี่เร็วใช่ไปการเช็คหรือเปล่าดูสตอรี่ไม่รู้เหมือนกันเคยมีไหมคะว่าลงแล้วแบบอุ้ยโหนก็มีนะแบบสตอรี่บางอันที่แบบดูแล้วอาจจะแบบว่าวู้เกินไปนางก็จะทักมาแบบเยอะนะแล้วพิมพ์คำเดียวเยอะนะเราก็จะอุ้ยลบเลยอะไรอย่างเงี้ยลบเลยใช่ต้องชี้แจงไหมคะไม่ต้องชี้ก็ลบแล้วก็จบก็ไม่พูดอะไรเราพอเรากลับไปดูก็อุ้ยจริงด้วยเลยมันอาจจะแบบสมมติหนูลงเร็วๆแล้วมันเห็นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะดูไวตาไวก็ถือว่าให้เกียรติเขาใช่ค่ะที่เขาเหมือนว่าเป็นด่านแรกเหมือนกันนะที่แบบว่าการเซฟให้เราต่างประมาณนึงนะไม่ค่อยหรอกต้องผู้จัดการแหละเขาก็ไม่ได้สนใจชีวิตเราเท่าไหร่อยู่แล้วเรื่องการงานเรานะเรื่องอื่นต้องสนใจนะเหมือนชีวิตเรามันก็แบบเหมือนโตขึ้นขยับการแบบทำงานต่างๆมันก็ดูแบบก็ถือว่าพยายามมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจกับตรงนี้มากขึ้นมากกว่าดีกว่าค่ะใช่เหมือนช่วงก่อนหนูก็จะไปโฟกัสอยากลองทำธุรกิจอยากลองนู่นลองนี่เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือฉันต้องทำงานตรงนี้แหละเหมาะกับตรงนี้แล้วแหละก็เลยมันยากขึ้นไหมป้าก็มันยากนะหนูเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดารามันเยอะแล้วก็เด็กใหม่ๆมันเยอะไงแต่ว่าเราก็อยู่ของเราได้เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครเราก็เหมือนกับทำตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องปรับเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่ส่วนปรับก็อาจจะแบบว่าปรับการแบบว่าถ่ายรูปให้สวยกับปรับการแต่งหน้าผมชีวิตประจำวันเราต้องแบบว่าดูดีเราต้องอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันดูไม่เรื่องที่แบบไม่น่าจะนี่เลยเนาะแต่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็เป็นเรื่องจริงๆมันใช่ค่ะมันก็สำคัญเพราะว่าเราเป็นดาราเราอยู่ในสปอตไลท์ไงมันหนูว่ามันก็เกี่ยวก็ค่อยๆในชีวิตจริงกับแบบในกล้องอะไรเงี้ยทำไมแบบ
ไม่นะส่วนใหญ่หนูตรงปกนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวไงแบบว่าเธออ๋อแต่ไม่แต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยว่าอะไรคนก็จะบอกเออแบบบันชิวอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตาหนูตรงปกหนูไม่ได้แต่งรูปอย่างหน้าตาหุ่นตรงปกค่ะไม่ต้องห่วงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ